สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาผัดก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่มังสวิรัตนะคะ Hello everyone this menu is vegetarian noodles ingredients mushroom sauce black soy sauce and oil tofu green onion noodle eggBean sprouts. First, have to cook noodle. A little bit garlic, cut in small pieces. Heat the oil, and then put tofu cut in piece and egg. เสร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมรสชาติแหลมมากค่ะแม้ว่าจะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะนานๆเราก็กินแนวมังสวิรัตบ้างนะคะไข่เต้าหู้นะคะแล้วก็ถั่วงอกไปกันได้ดีมากค่ะ finish so good taste you can tryThe second menu, vegetarian again, but tofu and champignon, paprika, green onion. First, have to fry the tofu.This is BO tofu from supermarket. Fry it until getting brown a little bit. อันนี้ก็ผัดเต้าหู้นะคะใส่เห็ดแชมปิญองแล้วก็พริกหวานนะคะจะเอาเต้าหู้หั่นเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ลงทอดก่อนค่ะพอให้มันเหลืองๆนะคะก็ใส่เห็ดใส่พริกหวานลงไปนะคะปรุงเครื่องปรุงรสตามชอบThank you.
เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมสีสันน่ารับประทานมากค่ะรสชาติดีค่ะเราก็จะโรยพริกไทยป่นลงไปนิดหนึ่งนะคะให้รสมันเข้มข้นขึ้นนะคะ finish and you can put pepper powder a little bit it make good taste the third menu is non vegetarian เมนูที่3นี้ไม่ใช่มังสวิรัตนะคะเพราะว่ามีเนื้อค่ะมีหมูนะหมูหมักนะคะหั่นชิ้นบางๆนะคะ the third menu I put the meat to first garlic and oil and meat cook it first and then put champignon paprika red paprika green paprikaMix together and put ingredients as you like and finally put the green onion รับประทานมากค่ะคุณผู้ชมแล้วแต่จะเลือกนะคะว่าจะเอาแบบมังสวิรัตหรือแบบพันธุรัตนะคะแล้วแต่ชอบค่ะส่วนเมนูต่อไปนะคะเจลลี่หรือว่าเยลาตินนะคะไม่ใช่เมนูมังสวิรัตค่ะThis gelatin is not vegetarian becauseIs made from something of animals. Gelatin คือโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดจากการสลายคอลลาเจนด้วยกรดหรือด่างนะคะมีลักษณะเป็นผงสีน้ำตาลอ่อนสามารถสกัดได้จากกระดูกและหนังสัตว์นะคะเช่นวัวควายหมูนะคะเมื่อนำผงเจลาตินมาอุ่นด้วยน้ำที่อุ่นประมาณ32องศาเซลเซียสมันจะหลอมกลายเป็นของเหลวหนืดนะคะตั้งทิ้งไว้ให้เย็นของเหลวก็จะเซตตัวกลายเป็นเจลนะคะลักษณะคล้ายเจลลี่นะคะอันนี้ก็เอามาทำเป็นเจลลี่นะคะใส่ข้าวโพดแล้วก็ใส่เมลอนนะคะแล้วก็เติมน้ำกะทิลงไปอร่อยอร่อยนะคะแต่สามีเขาก็บอกแล้วนะคะว่ามันทำจากไขของกระดูกสัตว์อะไรเงี้ยนะคะแต่เราก็อย่าไปคิดเยอะเลยนะคะว่าคือมันก็แปรสภาพมาแล้วนะคะพอดูคลิปวิดีโอเพื่อนๆไปนะคะก็หั่นมะม่วงนะคะตอนนี้3ทุ่มแล้วนะคะหั่นมะม่วงลงไปในเจลลี่ที่ทำไว้เย็นๆนะคะก็ชื่นใจดีค่ะคืออย่าไปคิดเยอะค่ะเพราะเราก็รับประทานเนื้อสัตว์อยู่แล้วนะคะเซเลเคอร์ very delicious แซ่บอีหลีค่ะอร่อยมากๆแอมมัดมวย you don't eatYou have to believe me. That's so delicious. Sehr lecker. Schmeckt gut.